แชร์ประสบการณ์รับงานฟรีแลนซ์รายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนสามารถทำคู่กับงานประจำได้ต้องย้อนไปตั้งแต่ยังทำงานประจำเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราก็เริ่มรับงานฟรีแลนซ์ออกแบบภาพตัดต่อวิดีโอสั้นเขียนคอนเทนต์สร้างแบรนด์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 30,000 ถึง 100,000 กว่าบาทนี่ยังไม่รวมกับรายได้จากงานประจำนะคะและเมื่อรายได้จากฟรีแลนซ์เริ่มแซงรายได้จากงานประจำนะคะเราก็ตัดสินใจที่จะลาออกและในระหว่างที่กำลังตัดสินใจลาออกนี่แหละค่ะเราก็หาความรู้เกี่ยวกับการงานการเงินรวมถึงฝึกฝนทักษะที่ตัวเองมีให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนอกจากที่จะไปโรงเรียนคอร์สแล้วนะคะเราก็หาความรู้การงานการเงินการพัฒนาตัวเองจากแอปพลิเคชันเลมอนเองซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการงานการเงินการพัฒนาตัวเองมาแชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวลาออกจากงานการวางแผนทางการเงินการหางานการหารายได้เสริมคือแทบจะจับมือทำเลยนะคะแล้วเราครีเอเตอร์เนี่ยเขาก็กันกองคอนเทนต์ออกมาจากประสบการจริงซึ่งสิ่งนี้มันทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆนะคะและเมื่อเรามีทักษะมีความรู้ด้านการงานการเงินที่แน่นแล้วเราก็ตัดสินใจออกมารับงานฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วนะคะจนตอนนี้เข้าปีที่2รายได้ก็อยู่ที่อย่างต่ํา 50,000 ถึงหลักแสนนะคะอันนี้แล้วแต่จำนวนงานที่รับแล้วก็สเกลงานที่รับค่ะและแน่นอนนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องให้เครดิตกับตัวเองที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองและแอปพลิเคชัน LemonX ที่เป็นคอมมูนิตี้ให้เราสามารถได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้แชร์นอกจากหัวข้อการงานการเงินการพัฒนาตัวเองแล้วในแอปก็ยังมีอีกหลายหมวดหมู่ให้เราได้เสพข้อมูลดีๆเช่นเทคโนโลยีสุขภาพท่องเที่ยวเรียกได้ว่าครบจบในแอปพลิเคชันเดียวค่ะ